ชื่อไหมครับว่ามีการลงทุนบางประเภทนะครับที่อาจจะให้ผลตอบแทนได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสิ่งนั้นเขาเรียกกันว่า passion investment มีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับผมเชื่อว่าหลายคนเวลาที่จะลงทุนอะไรสักอย่างจะต้องนึกถึงตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเช่นตราสารหุ้นตราสารทุนพันธบัตรนะครับสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าชื่อมันก็บอกแล้วมันเกิดมาเพื่อให้เราเนี่ยมีผลตอบแทนได้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วการลงทุนนั้นมีมากกว่ารูปแบบของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเราดูกันบ้างว่ามีสินทรัพย์ประเภทอื่นๆท่านเคยได้ยินไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าเราซื้อนาฬิกาบางรุ่นบางยี่ห้อที่เป็นที่นิยมแล้วปรากฏว่าเก็บเอาไว้สักระยะหนึ่งสิ่งนี้กลายเป็นมีมูลค่างอกเงยมากขึ้นบางครั้งคนบางคนสะสมเหรียญธนบัตรก็ดีบางคนสะสมซุปเปอร์คาร์บางคนซื้อกระเป๋ามาสินค้าหรูหราแล้วบอกวันหนึ่งครับเอาสิ่งที่ตัวเองซื้อมาวันหนึ่งปล่อยขายออกไปผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยรูปแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่า passion investment passion ก็บอกแล้วเรื่องของการที่คนสักคนมีความหลงไหลในอะไรบางอย่างจากนั้นก็ซื้อเอาไว้เพราะเชื่อว่าในตลาดนั้นมีความต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์แบบนั้นแบบนี้รุ่นเฉพาะรุ่นนั้นรุ่นนี้ซึ่งบางครั้งต้องบอกเป็นรุ่นแบบ limited edition เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้เยอะมากๆทีเดียวเราลองไปดูกันบ้างนะครับว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มีอะไรกันบ้างครับที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะนาฬิกากระเป๋าขวดวิสกี้เก่าก็มีเหรียญเก่าธนบัตรเก่าแบบนี้ก็มีนะครับลองยกตัวอย่างครับสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่หลายๆคนก็พูดถึงกันนะครับก็คือรถแมคลาเรนหลายคนจะรู้แมคลาเรนปีนี้ก็ผลิตรถไปกี่คันอยู่แล้วแต่มีรถแมคลาเรน F1 ครับซึ่งรุ่นนี้มีการประมูลออกไปหลังจากที่ออกขายกันมาเนี่ยนะครับได้ประมาณ1ปีเท่านั้นเองด้วยมูลค่าถ้าเป็นเงินปอนด์190ล้านปอนด์ถ้าเป็นเงินบาท785ล้านบาทนะครับในเวลานั้นที่สุดสามารถขายได้เยอะถึง 1,460 ล้านบาทมีความหมายรุ่น Limited Edition รุ่นนั้นคือ McLaren F1 สามารถขายทำกำไรได้มากถึง1เท่าตัวทีเดียวทีนี้ลองมาดูนะครับว่าเราลองเปรียบเทียบกันว่า Financial Investment การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเปรียบเทียบกับ Passion Investment บางประเภทนะครับที่เขามีการจัดทำข้อมูลกันมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพบแบบนี้ครับเราเปรียบเทียบผลตอบแทน1ปีกับ10ปีนะครับทองคำครับผลตอบแทน1ปีอยู่ที่ 7% 10ปีอยู่ที่ 38% พันธบัตรรัฐบาล1ปี 5% 10ปี 4% หุ้นดาวโจนส์1ปี 5% ก็ไม่น้อยแล้วนะครับ10ปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วหุ้นดาวโจนส์โดยธรรมชาติจะขึ้นประมาณปีละ 10% โดยเฉลี่ยนะครับปรับตัวขึ้นไป10ปี 120% ทีนี้ไปดูกันบ้างว่า Knight Frank Research นะครับก็เป็นองค์กรที่เขาทำเรื่องเกี่ยวข้องกับการสำรวจตัวราคาของสินค้าที่เป็น Passion Investment ด้วยเขาเปรียบเทียบแบบนี้ครับถ้าเทียบกันกระเป๋าแบรนด์เนมครับ1ปีผลตอบแทน 1% ผลตอบแทน10ปี 60% Wine ผลตอบแทน1ปี 5%10ปีอยู่ที่ 149% เลยรถยนต์ 5% เป็น 118% ด้วยกันนะครับนาฬิกาเองครับ1ปี 10% 10ปี 147% จากสถิติของนายแฟรงค์ตรงนี้บอกว่าการลงทุนนะครับที่เป็น Passion Investment สำคัญมากๆต้องใช้เวลาบ่มเพาะค่อนข้างนานนะครับจึงจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสาเหตุถามว่าทำไมครับเพราะว่าคนที่ก็มี Passion บางทีอาจจะต้องบ่มเพาะเวลาทำให้สินค้าชิ้นนั้นรุ่นนั้นเป็นของหายากซะก่อนเมื่อเป็นแบบนั้นวันใดวันหนึ่งถึงแก่เวลาที่เหมาะสมปล่อยขายออกมาผลตอบแทนก็จะเยอะดังที่เราได้บอกไปแล้วนี่แหละครับทีนี้คำถามคือถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งเราอาจจะมีเลือก2ทางนะจริงๆอาจจะมีทางเลือกมากกว่านั้นแต่เราเลือก2ด้านครับ financial investment การลงทุนทางการเงินกับการลงทุนแบบ passion investment ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าเป็นแบบ financial investment ครับข้อดีคือทุกคนศึกษามาแล้วครับแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงเท่าไหร่รับความเสี่ยงได้มากขนาดไหนผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละรูปแบบเหมาะกับความเสี่ยงของคนแต่ละคนแบบไหนสามารถพอศึกษาได้นะครับว่าในแต่ละช่วงวัฏจักรของเศรษฐกิจจะทำให้ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราถืออยู่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็น passion investment ต้องยอมรับอย่างถ้าเกิดท่านซื้อสินค้าที่มันเป็น limited editionเงินก้อนแรกในการที่ท่านจะลงทุนในการเข้าไปซื้อสินค้าค่อนข้างสูงแต่ทีนี้ถ้าไม่ซื้อก็เหมือนกับเราลงทุนไม่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากๆครับตัวกำไรหรือผลตอบแทนเป็นสิ่งที่อาจจะคาดเดาได้ยากนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องของ sentiment ในตัวตลาดนะครับว่าสินค้ารุ่นที่เราซื้อมาที่ว่าเป็น limited บางครั้งในอนาคตสำคัญคือตัวนั้นเขาจะเล่นกันหรือเปล่าบางตัวมีสตอรี่นะครับเรื่องราวที่ดูน่าสนใจแต่พอถึงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยคนอาจจะไม่ได้เล่นกันสักเท่าไหร่แต่บางตัวครับศึกษามาดีพอรู้จักเรื่องของแบรนด์เรื่องของตลาดแล้วซื้อมาเหมือนกับเก็งกำไรถูกต้องแล้วครับเพ
ราะว่าสินค้าชิ้นนั้นรุ่นนั้นเลยเป๊ะๆตรงกับสิ่งที่เราได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้ก็เลยเป็นที่นิยมของตลาดตอนนั้นคนที่เขามีความต้องการเขาก็ยอมเทกระเป๋าเพื่อที่จะจ่ายเราก็ได้ผลตอบแทนจาก Passion Investment แต่สำคัญมากๆครับการลงทุนใน Passion Investment ท่านจะต้องศึกษาหาความรู้ก็ไม่แตกต่างอะไรกับ Financial Investment นะครับแต่ว่าหลักการอาจจะแตกต่างกันท่านจะต้องรู้นะครับว่าตลาดในตอนนั้นรุ่นใดเป็นที่นิยมของตลาดรุ่นใดบ้างที่เขาจะเล่นกันในอนาคตเราจะต้องรู้ตัวตลาดด้วยว่าแล้วเราจะเอาไปปล่อยที่ไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยยังไงก็ตามการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงดีที่สุดเลยคือการหาข้อมูลให้เหมาะสมที่สุดและประเมินความเสี่ยงของตัวเองว่าเหมาะสมกับตัวเองมากน้อยขนาดไหนครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ